มาคราวนี้นะครับเรารับเกียรตินะครับจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอริศราสุวรรณกูลนะครับอาจารย์ก็เป็นคาร์ดิโอจิสต์นะครับแล้วก็เป็นอิเล็กโทรฟิสิโอโลจิสต์นะครับอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอาจารย์ก็มีความชำนาญในแง่ของการรักษาเอฟิบมากนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดแชร์ประสบการณ์อีกด้านนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราเจอผู้ป่วยจริงๆนะครับเคสในการแมเนจเมนต์เนี่ยอย่างที่อาจารย์ทุกท่านบอกไปว่า AF เนี่ยมันมีโคมอร์บิดเยอะมากนะครับรักษาเป็นแบบ ABCD นะครับอาจารย์จะมาโชว์ให้เราดูว่าถ้าเจอเคสจริงๆเนี่ยเราแนวทางในการรักษายังไงครับเรียนเชิญอาจารย์อู้เลยครับสวัสดีชาวภาคอีสานทุกท่านนะคะเรียกอย่างนี้ถูกไหมนะคะปกติไม่ค่อยได้เดินทางมาที่ขอนแก่นนะคะก็เลยรู้ว่าขอนแก่นเนี่ยมีอะไรดีๆไม่ต่างจากกรุงเทพเลยนะคะแบบเยี่ยมมากนะคะก็วันนี้เนี่ยได้รับมอบหมายให้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นการนำเสนอ interesting case เบาๆแล้วกันนะคะหลังจากที่เราเรียนหนักมาในช่วงเช้าแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเน้นเกี่ยวกับคนไข้ AFib นะคะเราเน้นให้รักษาใหถูกนะคะให้โดสให้ถูกต้องแล้วก็รักษาให้ถูกทางนะคะเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ appropriate no act dosing นะคะในคนไข้ที่มี AFib และก็มี comorbidities นะคะทีนี้เวลาคนไข้มี AFib เนี่ยถามว่าเราคอนเซิร์นอะไรนะคะเราคอนเซิร์นอยู่หลายอย่างอาจารย์ตรีชดาและอาจารย์หลายๆท่านตอนเช้าก็คงจะพูดกล่าวกันไปแล้วนะคะขอเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะคะถ้าเราจะจดประกันสั่งยาสักตัวเกี่ยวกับ AFib เนี่ยอันที่หนึ่งเลยเราคอนเซิร์นว่าคนไข้มีโคมอร์บิดิตี้อะไรบ้างนะคะอายุเยอะไหมเป็นยังไงความเสี่ยงของเขาคืออะไรนะคะ CKD เขามีไหมเราต้องปรับยาอะไรหรือเปล่าฮาร์ทเฟเลียมีไหมนะคะแล้วก็รวมทั้ง underlying disease อื่นๆถึงพวก CA ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ AFib คู่กับ stroke นะคะพอเราเห็นปั๊บเนี่ยคำนวณ chest wax ในใจทันทีว่าเป็นยังไงนะคะแล้ว bleeding risk เนี่ยที่เราคอนเซิร์นเนี่ย has blood score เป็นยังไงเพื่อจะมาประกอบการว่าเราจะให้ยาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ choice ในการให้ oral anticoagulant เนี่ยเราจะให้ไหมให้ตัวไหนให้ยังไงนะคะนี่คือสิ่งที่เราคอนเซิร์นเราคอนเซิร์นคิดไปถึงทั้ง safety และ efficacy นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการนำเสนอแบบการให้ตัวอย่างเคสจริงในชีวิตจริงเลยนะคะว่าเป็นแบบนี้เราคิดกันยังไงและคนไข้คิดยังไงนะคะก็เป็นผู้หญิงนะคะอายุ82ปีนะคะอายุน้อยกว่า100นิดหน่อยนะคะน้ำหนัก59เนาะแล้วก็มาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของ recurrent stroke นะคะจริงๆคนไข้คนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาจารย์นะคะที่ศิริราชนั่นแหละนะคะอาจารย์ท่านมาที่โรงพยาบาลหลายครั้งด้วยเรื่องของ TIA บ้าง stroke จริงบ้างนะคะปัจจุบันตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของ left hemiparesis เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆนะคะมาหลายครั้งด้วยเรื่องนี้นะจริงๆอาจารย์มี underlying disease เป็น papillary cell CA นะคะของไทรอยด์นะคะทำไทรอยเด็กตอมี่ไปแล้วเมื่อ10ปีก่อนอันนี้อยู่ใน remission phase แล้วนะคะอาจารย์มีโรคเหมือนคนอื่นทั่วๆไปทั้ง DM hypertension รวมทั้ง CKD ด้วยนะคะปรากฏว่าใน3ปีหลังเนี่ยอาจารย์มา admit ด้วยเรื่องของ recurrent stroke บ่อยครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเรื่องของ microbleeding ในเบรนนะคะเป็นพวก hemorrhagic transformation นะแล้วเราก็พยายามจะหานะคะโรค underlying disease ของอาจารย์เองก็สามารถทำให้เกิด stroke ได้เช่นกันส่วนใหญ่แล้วก็มานั่งเถียงกับ neuro ว่าเราจะเป็นเรื่องของ small vessel นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ cardio embolics นะคะก็จับไปหาหลายครั้งนะคะแต่ละครั้งที่มาหาอะไรกันไม่เจอทำ echo ก็แล้ว EF ก็ดีชั้นก็ไม่มี saline agitation test ก็ negative นะคะนะแต่สุดท้ายครั้งสุดท้ายเนี่ยเราพบว่า holterเจอว่าเป็น paroxysmal AFib ละนะคะเราก็ดีใจมากนะคะแต่คนไข้ไม่มีอาการเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่รู้สึกตัวเลยว่าอาจารย์มี AFib ถามเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีใจสั่นนะคะสุดท้ายเราก็เจอแพะตัวใหญ่ๆตัวเบลเลอร์แล้วว่ามันคือตัวนี้แน่ๆเลยที่ทำให้อาจารย์เกิด recurrent stroke อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าค่าอื่นๆอาจารย์คอนโทรลได้ค่อนข้างดีแล้วก็มาดูก็อาจารย์ก็มีครีเอทีนครีเอแลนอยู่ประมาณ44นะคะฮีโมโตคริตค่อนข้างดีนะคะนี่พอเป็นแบบนี้เราก็เริ่มดิสคัสกับอาจารย์แล้วว่าอาจารย์คอนเซิร์นอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราคอนเซิร์นในอันนี้คืออาจารย์มี recurrent stroke นะคะมี AFib แล้วก็มี CKD นะคะอายุก็ไม่น้อยเป็นเพศหญิงอีกนะคะเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ high risk ต่อการเกิด stroke เนี่ยเรามาทบทวนกันนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราคอนเซิร์นอะไรบ้างนะคะคนไข้ที่มี AFib นะคะถ้าเทียบกับคนบุคคลทั่วๆไปที่ไม่มี AFib คนไข้ที่เป็น AFib เกิด stroke 5เท่าของคนทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้ามี AFib ด้วยมี CKD ด้วยยิ่งไปกันใหญ่นะคะตัวมันเอง2อันเนี่ยเกี่ยวข้องกันนะคะเพราะฉะนั้น 20% ของคนไข้ที่เป็น CKD นะคะก็มักจะมี AFib อยู่ไม่มากก็น้อยนะคะในขณะเดียวกันตัว CKD เองก็ถือว่าเป็น independent factor นะคะของ AFib เช่นกันนะคะ 50-50 เลยที่เราเจอคู่กันเสมอๆนะคะบ่อยครั้งเลยและ AFib กับ CKD เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งกว่านั้นนะคะเพราะต่างคนต่างมี pro thrombotics และ pro hemorrhagics นะคะอันนึงทำให้เกิดคลอดอีกอันนึงก็ทำให้บลีดง่ายนั้นเป็นของที่ไปคู่กันแล้วจะให้ยากันยังไง
นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นนะคะแล้วก็อีกต่างๆอีกมากมายคือ underlying disease ของคนไข้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอายุที่เยอะนะคะ underlying เช่น hypertension นะคะ diabetes หรือแม้กระทั่ง obesity อย่างที่อาจารย์ตรีชดาเราเล่าไปแล้วพวกนี้ก็จะเป็น risk factor ของ AFib แล้วก็ CKD ที่เกิดขึ้นคู่กันในอนาคตได้ด้วยซ้ำนะคะในขณะเดียวกันคนไข้กลุ่มที่ renal impairment เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ย risk ของ stroke และ bleeding ที่พูดถึงเนี่ยก็ไม่น้อยนะคะจะเห็นจากกราฟอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันมาคู่กันจริงๆทั้ง stroke risk และก็ bleeding risk นะคะส่วน stroke ในเกินคนไข้ที่เป็น AFib ที่เราพูดถึงส่วนใหญ่มักจะเป็น ischemic stroke นะคะมากกว่า hemorrhagic stroke ในคนไข้รายนี้เนี่ยแกมาด้วยเรื่องของ ischemic stroke เป็นหลักค่ะแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของ hemorrhagic transformation เล็กๆน้อยๆคู่กันเสมอเวลาเรา CT หรือเรา MRI เราก็จะเห็นการจะสตาร์ทยาแต่ละครั้งแต่ละตัวเนี่ยก็จะทำให้เราคอนเซิร์นค่อนข้างเยอะว่าเราจะเอายังไงดีนะคะ severity ของstroke ของคนไข้เราเป็น AFib ก็ค่อนข้างเยอะนะคะทำให้เกิดทั้ง morbid แล้วก็ mortality เลยนะคะทีนี้ในคนไข้ aging กลุ่มนี้โดยเฉพาะเกิน75ปีนะคะเรา concern อะไรบ้างนะคะในแง่ของ primary secondary prevention เนี่ยอาจารย์ตรีชดาได้แตะไปเกือบหมดแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ stroke risk prevention นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะต้องหนีไม่พ้นยาที่เป็น anticoagulants นะคะแล้วก็เราก็ต้องกลัวเรื่องของbleeding risk นะคะทีนี้มาดูซิว่าไกด์ไลน์ที่ผ่านมาว่ายังไงนะคะในทีมของอเมริกาเองตอนปี2019นะคะก็เป็นการอัปเดตไกด์ไลน์ของ2014นะยังพูดซ้ำไปซ้ำมาเกี่ยวกับ AFib management นะคะรวมไปถึงเรื่องของ oral anticoagulant ESC เองนะคะหรือค่ายยุโรปในปี2020ก็กล่าวไม่แพ้กันนะคะในเรื่องใกล้ๆเดิมนะคะและปี2021เราก็มีไกด์ไลน์ที่เกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกนะคะก็จะพูดกันถึงเรื่องของเกี่ยวกับ AFib เช่นกันนะคะแล้วก็จะหนีไม่พ้นการปฏิบัติตัวที่ไม่แตกต่างกันทั้งทางของค่ายยุโรปค่ายอเมริกาหรือก็ค่ายเอเชียเรานะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ตรีชดาได้พูดไปบางส่วนแล้วนะคะการ manage ของ AFib CC to ABC เนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มจากคอนเฟิร์มก่อนว่าเป็น AFib นะคะซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมคะ characteristic ของ AFib จะเป็นยังไงสุดท้ายก็คือเรื่องของการ treatment AFib นะคะซึ่งมันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของ anticoagulants นะคะแล้วก็ symptoms control ใช่ไหมคะทีนี้ในแง่ของ ABC pathway เนี่ยตัว A คือการ avoid stroke นะคะอย่างคนไข้ที่ยกตัวอย่างไปก็มา repeat ด้วย stroke ถึง 3-4 ครั้งใน3ปีซึ่งถือว่าไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงยานะคะที่เราจะป้องกันให้เขาก็ไม่หนีไม่พ้น oral anticoagulant ซึ่งมีอยู่2กลุ่มคือ warfarin หรือ NOAC ในปัจจุบันนะคะแต่ปัญหาของ warfarin ก็คือเรื่องของ therapeutic level นะคะซึ่งเรามักจะทำได้ไม่เกิน 70% สักทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เป็นประเด็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้น NOAC ก็เข้ามามีบทบาทเยอะในปัจจุบันและในอนาคตนะคะต่อมาคือเรื่องของพวก symptoms management หรือ better symptoms control นะคะอันนี้เนี่ยเราขอเน้น quality of life คนไข้แล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องของrisk กับ comorbidity เมื่อกี้อาจารย์ตรีชดาได้กล่าวถึงกันไปแล้วนะที่ในแง่ของ stroke risk เนี่ยพอเราเห็นคนไข้เป็น AFib ปั๊บเนี่ยเราคำนวณก่อนเลย chest wax score เป็นยังไงนี่ก็มีคนถามกันว่าเอ๊ะแล้วเราพูดถึง chest wax กันตลอดเวลาเนี่ยคนเอเชียเนี่ยคิดเหมือนกันไหมคำตอบคือใช่นะคะมันก็ถือว่าเป็น well validated score นะคะในคนไข้กลุ่มที่เป็น Asian AFib population เช่นกันนะคะในขณะเดียวกันคนไข้คนนี้ใช่ไหมคะอายุ80กว่าปีแล้ว82ปีเพศหญิงนะถ้านับสกอร์แล้วเนี่ยมีทั้ง hypertension อายุเกิน75ได้อีก2แต้ม diabetes ด้วยเคยเป็น stroke แล้วด้วยนะคะเป็นเพศหญิงด้วยนะคะรวมๆแล้วเนี่ย7แต้มนะคะซึ่งถือว่า high risk ต่อการเกิด recurrent stroke มากๆเลยทีนี้ bleeding กับ stroke มันมาคู่กันแล้วเคสนี้เป็นด้วยไหมนะคะพอเรามาดู bleeding assessment risk เนี่ยก็จะพูดกันถึง Hazard score นะคะก็อย่างเดิมนะคะของเอเชียเราเนี่ยก็ถือว่า well validated เช่นกันนะคะการคำนวณ Hazard score นะคะว่ามี bleeding risk แค่ไหนและสมควรที่จะให้ยาจริงๆหรือไม่ใช่ไหมคะในกรณีของรายนี้นะคะเรารู้แล้วว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งบีดง่ายยิ่งฟราจายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราคำนวณปั๊บเนี่ยเคสนี้เคยเกิด stroke มาแล้วในอดีตตั้งหลายครั้งใช่ไหมคะมี bleeding risk ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เคยมี bleedเป็น micro bleeding ในเบรนด้วยทุกครั้งที่เกิด stroke ใช่ไหมคะแล้วก็ elderly ด้วยอายุเกิน65นะคะแต่ก็ยังโชคดีที่ hypertension control ได้ค่อนข้างดีและ CKD เนี่ยก็เป็นอยู่แค่เล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้น Hazard score มีเลยได้แค่3แต้มนะทีนี้ถามว่า3แต้มเนี่ยเป็นการลิมิตที่ทำให้เราไม่ให้ยาหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะคะเพียงแต่เราต้องให้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็คำนวณกันดีๆว่าเราจะเอาโดสไหนกับใครและเหมาะสมอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไกด์ไลน์ว่ายังไงไกด์ไลน์บอกว่า
ถ้าเมื่อไหร่มี AFib คนไข้มี risk stroke นะคะให้แนะนำ OAC นะคะแล้วก็ถ้าจะให้เนี่ยเรานิยมให้ switch เป็น NOAC ถ้าไม่มีข้อค้านเนื่องจากว่าตัว warfarin เองหรือ anti วิตามิน K เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของ therapeutic range ของ level นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะปัจจุบันตอนนี้ ESC guideline บอกว่าถ้า NOAC ได้ก็เอา NOAC แล้วกันนะคะมันจะค่อนข้างนิ่งกว่านะคะติดปัญหาอยู่ที่บ้านเราคือมันเบิกได้ในแค่บางส่วนเท่านั้นเองใช่ไหมคะก็เลยจะเป็นที่ลำบากในการที่จะให้กันทุกคนทั่วประเทศนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องคอนเซิร์นคือ antiplatelets นะคะในปัจจุบันใครให้ antiplatelets แบบนี้ถือว่าเชยมากๆนะคะเราถือว่าเป็น class 3แล้วนะคะเป็น harmful แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น antiplatelets monotherapy หรือจะ combine aspirin กับ clopidogrel นะคะเราถือว่าเราไม่ recommend ในการให้เพื่อ stroke prevention ใดๆนะทีนี้ในปี2021เนี่ย ERA นะคะหรือทาง European Heart Rhythm Association เนี่ยถามว่าเขาคอนเซิร์นอะไรบ้างนะคะทุกคนคอนเซิร์น NOAC หมดนะคะทีนี้บ้านเราถามว่าตามเขาได้ไหมขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าเราหรือสิทธิ์เราคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำได้ข้อดีของ NOAC คือมันค่อนข้างนิ่งนะคะแล้วก็ทำให้มันไม่ค่อยมีเรื่องของ lay by เรื่องของไอ้ stroke prevention AFib สักเท่าไหร่นักนะคะในระดับเรื่องของระดับยาต่อมาสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นคือ kidney function นะคะเพราะยาหลายๆตัวขับออกทางไตนะคะแต่ไม่ลิมิตนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นโรคไตห้ามให้นะคะเราต้องมาดูก่อนว่าเขาเป็นเลเวลไหนอันต่อมาคือเราจะให้อะไรใครเนี่ยเราต้องแชร์ decision making กับคนไข้เสมอและญาติเสมอนะคะเพื่อจะช่วยตัดสินใจร่วมกันว่าเราคิดว่าดีเขาคิดว่าดีตามเราไหมแล้วเขาเข้าใจเราหรือเปล่านะคะแล้วเขาไม่เข้าใจอะไรนะต่อมาในแง่ของ hematologic profile นะคะเราควรจะต้องมีเป็น baseline เสมอเพื่อเราจะรู้ว่าตอนก่อนเราจะ start ยาเนี่ยค่าต่างๆเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราใช้ในการ follow up ในอนาคตด้วยนะคะยังไงก็ตามถ้าคุณแม่คุณถ้าสมมติคนไข้เนี่ยมี bleeding risk นะคะแล้วเราดูแล้วเนี่ยเรา correct เรียบร้อยแล้วทุกอย่าง stable นะคะก็จะไม่ได้เป็นข้อลิมิตในการที่จะไม่ให้ยาในกลุ่มนี้นะคะรวมไปถึงคนไข้ที่ fragile อายุเยอะมีโรคร่วมเยอะๆก็ไม่ถือว่าเป็นลิมิตนะคะแต่ต้องให้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็คำนวณเลือกโดสที่เหมาะสมทีนี้เราเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะถ้าพูดถึง NOAC เนี่ยในปี2021เนี่ยก็พูดกันถึงเยอะแยะเลยนะคะ NOAC ในปัจจุบันในบ้านเรามีทั้งหมด4ตัว4ยี่ห้อนะคะก็แบ่งเป็นแอนติทรอมบินก็คือ dabigatran นะคะหรือfactor 10a ก็จะมีอีก3ยี่ห้อนะคะก็มี edoxaban rivaroxaban และ apixaban นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่2ค่ายก็คือค่าย factor 10a กับค่ายแอนติทรอมบินนะคะในตรงนี้เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีการขับออกทางไตไม่ต่างกันแล้วแต่ตัวนะคะแต่ก็ไม่ได้ลิมิตนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละอันเนี่ยก็ต้องรู้ข้อจำกัดนะคะอย่างบางตัวเนี่ยอย่างถ้าเป็นกลุ่มของแอนติทรอมบินเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ครีทินครีแลนซ์เนี่ยน้อยกว่า30เราไม่ recommend นะคะแต่ถ้าเป็น factor 10a เราจะได้ถึง15นะคะโดสต่างๆก็ต้องไปเปิดดูให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ close monitoring renal function นะคะเอาล่ะทีนี้ในคนนี้เนี่ย oral catแอนติคอากูแลนต์สำคัญไหมสำคัญมากนะคะแล้วคนไข้มีทั้ง CKD มีทั้ง Elderly Recurrent Stroke เราคอนเซิร์นอะไรบ้างก็เรามาคุยกับคนไข้ใช่ไหมคะสิ่งที่คอนเซิร์นก็คือเรื่องของ Stroke Prevention AFib คอนเซิร์นมากเขาเป็นครั้งที่4แล้วเขาไม่อยากเป็นครั้งที่5ทุกๆครั้งเขายังโชคดีที่เขากลับมาทำอะไรได้อ่อนแรงเล็กน้อยแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ตามปกตินะคะเขามีปัญหาเรื่อง CKD นะคะเขาก็ค่อนข้างคอนเซิร์นว่ายาแต่ละตัวเนี่ยจะมีปัญหาไหมนะคะเหมือนกับชาวบ้านหลายๆคนก็จะคอยบอกว่าไม่อยากกินยาเยอะกลัวไตพังนะในความเป็นจริงคือเรากินยาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็น further damage ต่างหากนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ bleeding ที่ทุกคนคอนเซิร์นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าคนไข้เขาคอนเซิร์นอะไรนะคะเขาก็ถามว่าเนี่ยยาเหล่านี้มันเป็นยาใหม่มีแอนติโดดไหมนะคะก็อยากได้ยาที่มีแอนติโดดเอาล่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในเมืองไทยก็มีแอนติโดดอยู่ตัวนึงแหละสำหรับยาตัวนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันพอมานั่งไล่ปั๊บเนี่ยคนไข้ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยตกอยู่ในแคตตากรีนี้ค่ะก็คือมีเรื่องของ mild renal dysfunction นะคะแล้วก็เขาสามารถใช้ยาได้ทุกตัวเลยนะคะเพียงแต่เขาเมนชั่นเรื่องแอนติโดดมาเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ dabigatran ตัวเดียวในเมืองไทยนะคะนี่พอเรามานั่งไล่ดูเนี่ยปรากฏว่าตัว dabigatran เองขับออกทางไตถึง 80% ซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนคอนเซิร์นว่าเอ๊ะมันจะเป็นการลิมิตที่จะไม่เลือกใช้ไหมนะคะจริงๆแล้วถ้าเราดูกันดีๆมันขับออกทางไต 80% แต่การออกแบบของ trial ของเขาเนี่ยกลับไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้นะคะแต่ dabigatran เองเนี่ยมี2โดสคือ150 mg BID และ110 mg BID นะคะทั้ง2โดสเนี่ยถูกเวทออก
ใกล้ๆกันนะคะเป็น randomized ว่าใครจะได้โดสไหนโดยไม่ได้สนใจเลยว่าค่าไตเป็นยังไงขอแค่ creatinine clearance ไม่ต่ำกว่า30เท่านั้นเองตั้งแต่ตอนตั้งต้นนะคะแต่ขณะที่ factor 10A ที่เหลือจะมี pre-specified renal dose ตั้งแต่ต้นหรือมีการลดยาตามค่า creatinine แล้วแต่ยี่ห้อนะคะงั้นในตัวของ RELY เองซึ่งเป็น trial ใหญ่ของ dabigatran เองเนี่ยก็ได้ randomized คนไข้นะคะออกมาเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ได้ warfarin กลุ่มที่ได้ dabigatran ซึ่งแบ่งเป็น150และ150นะคะก็เป็น blind หมดนะคะทีนี้110 150ตรงนี้ก็ดู primary endpoint ทั้งในแง่ของ stroke นะคะแล้วก็ดูเรื่องของ safety ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่า110ถือว่าเป็น low dose 150เป็น high dose ใช่ไหมคะขณะที่ยี่ห้ออื่นของ factor 10A เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของ reduced dose สำหรับคนไข้ที่เป็นคิดนี่ไม่ปกตินะคะแต่ว่าของ dabigatran เองไม่มีนะไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะนะทีนี้เพราะ low dose ของ dabigatran เลยไม่เท่ากับ reduced dose ของยี่ห้อฝั่ง factor 10A นะคะอันนี้ต้องทราบไว้ก่อนนี้ต่อมาการจะให้ยาแต่ละยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจเลือกตัวไหนด้วยเหตุผลใดก่อนและเราต้องให้ right dose ก็คือให้โดสที่ถูกต้องนะคะไม่ได้คิดเองเองไม่ได้ไปลดโดสเองเพราะเรากลัวนะคะให้ไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นและมันถึงจะได้ผลดีนะคะอันนี้สำคัญมากทีนี้ถามว่า RELY เขาโชว์อะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าคนไข้ที่เป็น mild to moderate renal impairment ตรงนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้150และกลุ่มที่ได้low dose คือ110เนี่ยปรากฏว่าผลในแง่ของการป้องกันการสิ่งที่เด่นของ NOAC นะคะเมื่อเทียบกับ warfarin คือเรื่องของ intracranial hemorrhage ซึ่งเรารู้ๆกันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันต่ำกว่าอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะให้ low dose 110นะคะหรือ150ที่เป็น high dose เนี่ย intracranial hemorrhage ชนะ warfarin ด้วยกันทั้งสิ้นอันนี้ได้ข้อดีอันนึงละนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้เราเป็นที่รู้กันว่าในกลุ่มของ NOAC เนี่ยอย่างน้อยก็ไม่อินฟีเรียไปกว่าวาฟารินในแง่ของการป้องกันสโตรกนะคะยกเว้นไดบิกาแทน150ซึ่งได้ซิปพรีออริตี้ในการเป็นซูเปอร์ป้องกันการเกิดอิสคิมิกสโตรกนะคะทีนี้โลโดสในคนนี้110เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับรีนอลอิมแพร์เมนต์นะคะทีนี้คนไข้กลุ่มที่มีฮาร์ทเฟลเลียร์หรือไม่มีฮาร์ทเฟลเลียร์เขาเองเนี่ยเขาก็มานั่งไล่ดูปรากฏว่าอินทราเคเนียลเฮมเรจก็ไม่แตกต่างกันอีกนะคะก็ถือว่าโอเคไม่ว่าจะเป็น110หรือ150นะคะแล้วก็ในคนไข้กลุ่มที่เป็นเดบิติสนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะการให้ low dose 110เทียบกับ high dose 150ก็ไม่แตกต่างกันในแง่ของ intracranial hemorrhage มันในแง่ของ safety เนี่ยมาเต็มๆนะคะทีนี้พอมานั่งไล่ดูแบบนี้เนี่ยเอาแล้วคนไหนล่ะที่ควรจะได้ low dose 110ใช่ไหมคะก็แบ่งเป็นถ้าคิดว่าไม่ได้ดูเรื่องที่กำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะบอกก่อนว่าเรารู้แล้วว่า150เนี่ยเขาได้ superiority นะคะเป็นตัวเดียวในโลกนี้ตอนนี้ที่ได้ superiority ในแง่ของ ischemic stroke prevention มากกว่า warfarin นะคะแต่ว่าเป็นถ้าเป็นตัวอื่นรวมทั้ง110 dose 110แล้วก็เป็นตัวอื่นคือ factor 10A จะได้เป็น non inferiority เทียบกับ warfarin ก็คือกันนะคะนะแต่สิ่งที่ได้เด่นกว่าคือเรื่องของการลด intracranial hemorrhage นะคะทีนี้ใน low dose ของ110ตรงนี้เอามาทำอะไรได้บ้างนะเราก็บอกว่าโอเค110เหมาะกับใครนะคะก็เหมาะจากคนไข้ที่อายุเยอะ fragile นะคะหรือได้ยาบางตัวที่ไปเสริมฤทธิ์ของ dabigatran เช่น verapamil นะคะหรือคนไข้ที่มีเรื่องของการมี high risk ในการเกิด bleeding นะคะก็แนะนำเป็น110 BID นะเพราะฉะนั้นการจะให้ยาอะไรเชื่อว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่ว่าจะให้ยี่ห้อไหนให้ได้หมดแต่ขอให้เลือก the right dose ที่ควรจะให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็สนับสนุนโดยการมี real world study คือ Gloria AFib นะคะก็เทียบแบบเดียวกันนะคะก็ผลออกมาล้อกับ RELY นะคะก็คือในคนไข้ที่เป็น mild to moderate renal dysfunction นะคะก็ผลออกมาก็ไม่แตกต่างกันนะคะทีนี้เขาก็มานั่งไล่ดูโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย safety efficacy ได้ไหมทั้ง150และ110ถือว่าได้นะคะในแง่ของ major bleeding โอเคนะคะในแง่ของstroke แล้วก็systemic embolism ก็โอเคนะคะนี่กลับมาดูคนไข้คนนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเขาคอนเซิร์นอะไรบ้างเขาคอนเซิร์นอยู่3อย่างคือ stroke prevention เราคิดว่าโอเคถ้าหากว่าเขายังอยากได้ตัวที่มีแอนติโดดมันก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวคือ dabigatran ใช่ไหมคะเขาอยากได้ stroke prevention dabigatran ก็ตอบโจทย์ใช่ไหมคะเขามีเรื่องของ CKD แล้วยังไงนะ CKD ของเขาเนี่ยมีแล้วน้อยๆเขากลัวว่าไต
จะพังหลังจากที่กินยาอ่านี่ทุกคนชอบคอนเซิร์นแบบนี้นะคะไม่รู้ทำไมถึงคิดแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วยาของเราที่ให้ไปไม่ได้จะไปทำร้ายไตใครจริงๆเราต้องการจะ prevent เขาด้วยซ้ำงั้นเรามาดูความจริงข้อนี้กันดูนะคะเราเชื่อกันว่าในปัจจุบันตอนนี้ค่าของไตเรามันเสื่อมลงได้ถ้าเกิดมีเรื่องของ renal calcification โดยเฉพาะเรื่องของ medial calcification หรือ intimal calcification ของหลอดเลือดไตนะคะเพราะฉะนั้นเขาพบว่า VKA เองเนี่ยมันดันไปช่วยส่งเสริมการเกิด calcification ของหลอดเลือดไตมากและเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้กลุ่มที่ไม่ได้กินวิตามิน K antagonist นะคะเพราะไอ้ตัววิตามิน K antagonist ตัวเนี้ยมันเข้าไปจับกับไอ้ตัวที่จะทำปฏิกิริยาทำให้ MGP เนี่ยออกฤทธิ์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ไตมันค่าของ calcification มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะเลยเชื่อว่า medial calcification ก็เลยพบได้เยอะขึ้นในคนไข้กลุ่มที่ได้ warfarinดังนั้นคนไข้กลุ่มที่ได้ NOAC ฟังดูแล้วน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาเอา NOAC มา3ตัวใช่ไหมคะนั่นคืออะพิกซาแบนดับเบิลแคทแล้วก็รีวอกซาแบนเนี่ยเขาก็พบว่ามันไม่ได้เป็นคลาสเอฟเฟกต์อย่างที่เขาคิดนะคะแต่2ใน3ตัวที่เขาเอามาเทสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดับเบิลแคทแหรือรีวอกซาแบนกลับการชะลอการดีคลายของ renal function ไตเราเสื่อมช้าลงนะคะมีการดับลิงของค่าครีเอทินีนช้าลงโดยเฉพาะรีวอกซาแบนนะคะแล้วก็ acute kidney injury ลดลงนะคะน้อยกว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้วอร์ฟารินอย่างชัดเจนทั้งดับเบิลแคทแทนและไรร็อกซาแบนนะคะซึ่งทำให้ไอ้ตัวเนี้ยดูน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นโดส110หรือ150นะคะเทียบกับวอร์ฟารินก็ถือว่าดีเลย์การ decline ของ GFR ของคนไข้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อเทียบกับวอร์ฟารินทำให้อันนี้ถูกบัญญัติเข้าไปในไกด์ไลน์ของ ACC แล้วก็ HRS เมื่อปี2019นะคะว่าดับเบิลแคทกับไรร็อกซาแบนนั้นนะคะก็ lower risk ในการเกิด adverse event ของ renal outcome นะคะเมื่อเทียบกับวอร์ฟารินอันนี้ก็จะตอบโจทย์เขาได้อีกว่าไอ้ CKD ที่เขากังวลของเขาที่เป็นอยู่เนี่ยการกิน NOAC ไม่ได้แย่ลงถ้าเราเลือก NOAC ถูกตัวนะคะก็จะมีข้อมูลสนับสนุนสุดท้ายคือเรื่องของแอนติโดทที่เขาคอนเซิร์นนะคะเขาถามว่าเนี่ยมันเป็นยาใหม่มันจะแก้ยังไงคนจะรู้จักไหมนะคะเราก็บอกว่าโอเคงั้นก็มาพูดถึงแอนติโดดนะคะแอนติโดดมีอยู่2ตัวอย่างในโลกนี้นะคะก็คือเรื่องของไอดารุซุสแมปนะคะซึ่งใช้กับดับเบิลแคทแทนนะคะนะแล้วก็อีกอันนึงคือแอนดิสเนตอัลฟาซึ่งใช้กับแฟกเตอร์ 10A แต่ในเมืองไทยเรามีแค่ตัวนี้นะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าคนไข้คอนเซิร์นมากๆใช่ไหมคะตัวที่มีแอนติโดดตัวเดียวในประเทศไทยก็คือกลุ่มของแอนติทรอมบินก็คือดับเบิลแคทแทนนั่นเองนะแล้วก็โดสของมันนะคะเราก็จะให้total 5กรัมนะคะซึ่ง5กรัมก็จะแบ่งเป็น2ไวออลไวออลละ 2.5 ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ต่อเนื่องกันดิบช้าๆภายใน 5-10 นาทีหรือจะเป็นโบลัสก็ได้นะคะก็ผลเอฟเฟกต์แทบจะได้ภายในทันทีนะคะไม่เกิน5นาทีทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มที่ต้องผ่าตัดด่วนคนไข้กลุ่มที่มี life threatening bleeding นะคะถ้ามียาตัวนี้อยู่ในมือก็สามารถจะแก้ไขให้เลเวลของยากลับมาสู่ปกติได้นะคะในขณะที่ factor 10A เรายังไม่มีแอนติโดดที่ใช้ในเมืองไทยนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะก็เลยทำให้รู้ว่าโอเคนะก็จะมียาตัว Adarazumab นะคะซึ่งเป็นแอนติโดดตัวเดียวนะคะที่เป็น specific reversal agent ในเมืองไทยคราวนี้หลังจากที่เราบอกเขาแบบนั้นใช่ไหมคะเขาบอกโอเคงั้นเขาขอเลือกตัวที่มีแอนติโดดแล้วกันนะคะถึงแม้เขาจะอยู่ในเมืองเขาจะอยู่ในกรุงเทพนะคะเขาคิดว่าเขาจะหาที่ไหนเข้าโรงพยาบาลใหญ่ๆได้นะคะแต่เขาก็ยังคอนเซิร์นอยู่ดีนะคะเพราะว่าเขาสโตรกที่ไรเขาจะมีไมโครบลีดดิ้งอยู่เรื่อยๆเขาขอเป็นตัวที่มีแอนติโดดนะคะเราก็บอกโอเคคนนี้ก็เลยจบลงด้วยดับเบิลแคทแทน110มิลลิกรัม BID นะก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงอะไรนะคะปัจจุบันตอนนี้ฟอลล์เขามาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะไม่มี recurrent stroke อีกไม่มีปัญหาเรื่องของbleeding ที่อื่นนะคะแล้วก็คนไข้ก็มี quality of life ที่ดีมากๆนะคะก็ไหนๆเวลาเหลือนะคะก็จะอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวจะขอเล่าอีกสักเคสหนึ่งสั้นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่ของอาจารย์ที่ศรีราชเช่นกันนะคะแต่ละคนเนี่ยก็มา discuss กันเยอะเลยเพราะว่ายาเรามีให้เลือกเยอะใช่ไหมคะก็มา discuss กันเยอะๆเลยว่าเอ๊ะถ้าเป็น AFib จะทำยังไงบอกว่าคุณแม่ของอาจารย์เนี่ยอายุ85ปีแล้วนะคะน้ำหนักตัวก็ประมาณ60นิดๆนะคะเป็น paroxysmal AFib 6 sinus cyphase นะคะก็มี AFib มาเป็นระยะเป็น CAD ด้วยทำ PCI ด้วยนะคะเดินก็กินแอสไพรินนะคะเป็น CA colon ด้วยนะคะผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทำ RT ไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่มีปัญหา radiation proctitis แต่เราไม่รู้อนาคตจะมีไหมนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอาจารย์เพิ่งคุณแม่อาจารย์เพิ่งมีปัญหาเรื่องของ
gastric cyst นะคะแล้วก็ทำผ่าตัดไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะ2 อย่างนี้โรคยังสงบดีอยู่นะคะ kidney clearance ก็คือนะคะอยู่ประมาณ56นะคะก็เป็น mild renal impairmentconcern อะไรอ่ะเหมือนเดิมทุกคน concern เรื่องของ stroke prevention กับ AFib นะคะ concern เรื่องของ CKD นะคะซึ่งอันนี้ก็คงจะไม่ก็คงจะคล้ายกับคนแรกที่พูดไปนะคะแล้วก็เรื่องของ bleeding ที่คน concern มากๆก็คือเรื่องของ antidote เขาก็อยากได้ยาที่มี antidote ก็บอกอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะแต่ NOAC ทุกตัวเรารู้อยู่แล้วว่ากับเรื่อง GI bleeding เนี่ยก็จะมีปัญหาได้หมดใช่ไหมคะปรากฏว่าเราก็สตาร์ทยาตามที่เขาอยากได้ก็คือโอเคให้เป็นดาบิกาแทน110มิลลิกรัม BID ไปคล้ายๆกับคนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกที่จะเป็นซิงเกิลโนแอ็กซ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่า CAD ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นสเตเบิล CAD แล้วนะคะก็ให้ไปไม่ได้มีปัญหาเจ็บจุกแน่นอกอะไรแต่ดันให้ไป3เดือนปั๊บมี lower GI bleedingแล้วก็ตกกระจายนะคะไม่แน่ใจเป็นเฮมอรอยหรือเป็นอะไรก็ไปส่องกล้องนะคะก็ไม่เจอลีชั่นนะคะก็เดาว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันหายไปแล้วล่ะนะคะแล้วก็reassure เขานะคะ encourage เขาว่าถ้ายังไงก็ตามเนี่ยแอสไพรินหรือแอสไพรินบวกโคพิโดเกลไม่เวิร์กไม่ช่วยและแถมยังช่วยเรื่อง bleeding ให้แย่ลงอีกนะคะเพราะนั้นเอาเหอะกิน OAC แล้วกันจะเอาวาร์ฟารินจริงๆหรือนะหรือว่าจะเอากลับมาที่ NOAC นะคะจริงๆแล้วตอนแรกเขาก็อยากได้วอร์ฟารินนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามอนิเตอร์เลเวลได้นะแต่ว่าการมอนิเตอร์เลเวลได้ก็ถูกเจาะเลือดบ่อยผลของเทอราปิติกเลเวลก็อย่างที่รู้กันนะคะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มีเรื่องของดรักและฟู้ดอินเทอร์แอคชั่นเยอะแยะนะคะแล้วก็ NOAC เนี่ยก็มีให้เลือกอยู่ตั้ง 3-4 ตัวใน4ไร่ก็เลือกได้หมดนะคะก็เลยบอกโอเคถ้างั้นเขาก็ลองกลับมาอีกรอบนึงแล้วกันนะคะก็คือกลับมากินตัวดาบิกาแทนเหมือนเดิมนะคะก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเท่าที่ follow เข้ามาร่วมปีกว่าแล้วเหมือนกันนะคะหลังจากที่ใส่เพสไปก็ดีตลอดนะคะ AFib ก็มาเป็นระยะอยู่บ้างนะคะไม่เยอะขณะเดียวกันเรื่องของ hematocrit เขาก็ไม่เคย drop เลยแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของ bleeding เลยนะคะจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ย concern ไม่ต่างกันนะคะเรามีหน้าที่ encourage เขาแล้วก็ให้ความรู้ของเขาที่ถูกต้องว่าควรจะทำยังไงและที่สำคัญมากกว่านั้นคือการให้เขามี quality of life ที่ดีนะคะแล้วก็เลือกโดสที่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นกลับมาย้ำสไลด์ 2-3 สไลด์สุดท้ายนะคะในแง่ของ stroke prevention AFib นะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราเน้น OAC นะคะแล้วก็อย่า under prescribe นะคะคือยังไงควรให้เป็น OAC นะคะ anti platelets ไม่ work นะคะอันที่2คือเรื่องของ bleeding risk นะคะถ้าเรา concern เช็คให้หมดว่าอะไรก็ตามที่มันมีโอกาสจะ bleed correct ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาเริ่ม OAC กันนะคะเราไม่แนะนำให้เลี่ยงยาตัวนี้นะคะนะแล้วก็ตัวที่คนคอนเซิร์นกันเยอะๆคือดาบิกาแทนขับออกทางไตตั้ง 80% จะเป็นที่ลิมิตไหมกับคนไข้เรื่องของรีเนลก็ดีคนแก่ก็ดีนะคะคำตอบคือไม่นะคะ safety efficacy ก็ยังมีพร้อมนะคะรวมทั้งถ้าเทียบกับวอร์ฟารินแล้วยังไงก็ชนะใสๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรีเนลอิมแพลเมนต์ประเภท mild หรือ moderate ได้หมดนะคะแล้วก็มันเป็นตัวเดียวที่มีแอนติโดตในเมืองไทยนะคะนะเพราะฉะนั้นสไลด์สุดท้ายนี้นะคะย้ำเหมือนเดิมนะคะถ้าคนไข้เบิกได้ NOAC work นะคะเพราะว่าเลเวลมันค่อนข้างนิ่ง quality of life คนไข้สำคัญนะคะการเจาะเลือดบ่อยๆไม่มีใครชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหาก NOAC ได้ก็ NOAC ไปนะคะก็ตามที่ทั้ง ACC และ EHA EHRA และ ESC เน้นมานะคะ kidney function เรา require ที่จะรู้ hematologic profile เรา require ที่จะรู้นะคะแล้วก็ follow ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ใช่เป็นตัว limits ที่จะไม่ให้ยานะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ decision making กับคนไข้และญาติเสมอนะคะให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรและเราก็รู้ว่าเขาคิดอะไรจะได้จูนให้ตรงกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ bleeding risk และ fragility ของคนไข้ไม่ได้เป็นตัวจะ limit ให้เขาไม่ได้ OAC นะคะนั้น OAC ยังสำคัญเสมอสำหรับAFib และ stroke prevention ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ลิสลามากนะครับก็คงได้ประเด็นจำไว้หนึ่งคำถามสั้นๆครับเรื่องว่าคือดาบิกาแทนเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวอื่นคือมันไม่มีรีดดอสไครเทเรียเหมือนตัวอื่นแล้วมันก็ถูกเทสทั้ง110 150ทางปฏิบัติเนี่ยจะแนะนำว่าผู้ป่วยหน้าตาแบบไหนเหมาะกับ110แบบไหนที่เราต้องเลือก150ครับอาจารย์โอเคค่ะอันนี้ก็จริงๆคิดอยู่ในใจอยู่หลายรอบแล้ว150 high risk high return คำนี้ใช้ได้ผลเสมอนะคะเพราะนั้นถ้าเราอยากได้ superiority แล้วเราไม่กลัวที่จะ bleed เนี่ย150เอาไปเลยนะคะมันจะได้ดีกว่าวอร์ฟารินแต่มันก็จะมีปัญหานิดนึงก็คือคนไข้ที่ท้องไส้ปั่นป่วนง่าย150ก็อาจจะแรงกว่า110ใช่ไหมคะแล้วคนไข้อายุน้อยเนี่ยก็จะบลีดน้อยโอกาสบลีดน้อยกว่าคนไข้อายุเยอะเพราะฉะนั้นคนไข้อายุน้อยเอาไปเลย150ส่วนใหญ่นะคะนี่คือโดยส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอายุเยอะโดยเฉพาะเกิน80ยังไงก็110ค่ะโอเคครับจะดูขอบคุณอาจารย์ลิสลามากครับขอบคุณอาจารย์มากครับ